น้องโมเมเราฮอตเหลือเกินนะฮะจริงๆหนวดเฟิร์มเลยนะฮะโมเมครับสำหรับรถที่มีอาการผิดพลาดนะครับระหว่างแทร็กนะฮะขอให้ท่านชิดซ้ายหรือท่านชิดขวาทันทีนะครับอย่าคาดเดาเองว่าท่านไม่มีของเหลวนะครับแล้วจอดรอเจ้าหน้าที่นะครับจะมีทีมงานของเราส่งรถไปรับครับผมมาแล้วฮะ MN Bike โคราชครับหมายเลข65 MN Bike โคราช65ณภัทรพลแต่งทรัพย์ตัวเต็งและตัวเก่งบอดี้นี้น่าจะเป็นอาวันครับอาวันไอจิ๊กเซอร์ป่ะฮะเดี๋ยวอาวันอาวัน M อาวัน M แล้วชัดเจนฮะอย่างนี้แฟลิ่งแบบนี้ยามาฮ่าอาวัน M เป็นรถที่ขี่ยากนะขี่ยากเพราะว่ามันต้องมีเบิ้ลให้รอบมันตัดด้วยอะไรก็แล้วแต่มันเทคโนโลยีนะใช่คือ traction control มันไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเนี่ยดูเห็นนะพอออกปุ๊บล้อมันจะตัดห้อยจะเดินตึ๊บๆๆเรียบไหมฮะความเร็วท้ายสูงครับ 10.59 ออกอย่างนี้ยัง 10.59 คือออกรถเนี่ยออกเต็มๆได้นะฮะแต่พอออกไปหน่อยพอรอบมันเกินปุ๊บมันจะตัดต้องใช้ความรู้ด้วยนะเวลาดูรถนะครับต้องมีความรู้นิดนึงนะฮะครับจะบอกว่าผมกับพี่ต้นนี่คือไร้การศึกษานะฮะหมายถึงว่าเวลาโอ้ยผู้คนผู้ชมทางบ้านออกไปทำไมไม่ออกไปเต็มๆเลยออกคอทำไมไม่รู้เปล่าอะไรเงี้ยรอบมันดรอปให้เองนะคันนี้ดูหน้าตาแล้วฮะอาวันเหมือนกันครับอาวันเหมือนกันอันนี้อันเห็นไหมเป็นทุกคันครับรอบมันจะดรอปลงไปเองต่อให้คุณจะออกรอบตัดขนาดไหนรอบมันจะดรอปลงไปเองฮะแต่คันนี้เร็วเพราะมันมี launch control อยู่โอ้โห 9.5 เหนือเมฆเลยฮะ 9.65 นี่เหนือเมฆเลยหมายเลข67หรือเปล่าครับเมื่อกี้ความเร็วไปเส้น233หมายเลข32กิโลเมตรนะครับพลวิทย์กันหนะนะครับเมื่อกี้ลำดับต่อไปครับเล็กเก้อ่างทองคมสันนนทวงศ์นะฮะลุงใจดีน่าจะเป็นเสี่ยแม็กฮะหรือว่าพี่แม็กนะพี่แม็กอ่างทองนะครับรุ่นต่อไปครับ Open Naked ครับมีอยู่คันเดียวและรุ่นต่อไป Open NA Open Unlimited นะครับรถมาเลยเลเก้ดูลายด้วยเลเก้คันนี้เป็นคาวเป็นซูซูกิครับ K7 หรือเปล่า K7 ไม่ใช่ K7 ผมมีฮะเป็นรถที่คัดลื่นบ่อยมากเพราะมันเป็นคัดน้ำมันคัดน้ำมันเสียแม็กอ่างทองครับโอ้ยดูดีนะไปแบบกลมๆครับไปกับเลขกลมๆจะมีเลขตัวเดียวให้เห็นหรือเปล่าครับ 9.93 ครับสุดยอดครับใช้ได้เหมือนกันในรุ่นของโอเวอร์จบแล้วนะ100กิโลกรัมจบแล้วนะครับคอลิฟายรันแรกในรุ่นโอเพ่นโอเวอร์100กิโลกรัมนะครับ